ล้มคอหักอุลตร้าแมนสูง5เมตรตัวเดียวในโลกไฮโซปอแก้บนไอ้ไข่เผยภาพนอนอยู่ที่พื้นจากกรณีเมื่อวันที่3ตุลาคม2565ไฮโซปอตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์ผู้ต้องหาคดีแตงโมภัทรธิดาหรือนิดาพัชรวีรพงษ์นำอุลตร้าแมนยักษ์ความสูง5เมตรตัวเดียวในโลกไปแก้บนที่วัดเจดีย์ไอ้ไข่อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยไฮโซปอเผยว่าอุลตร้าแมนสูง5เมตรตัวเดียวในโลกใบนี้ไปขอพรไอ้ไข่วัดเจดีย์เมื่อ2ปีที่แล้วสำเร็จได้ตามเป้าหมายแต่ปัญหาที่ตามมาหาที่สร้างไม่ได้เพราะไม่มีใครรับงานสูงใหญ่เกินไปพอหาคนทำได้แล้วหาวิธีขนส่งต่อไม่ได้อีกจนหาวิธีได้ขนส่งได้แล้วจะเอาไปถวายหาที่วางเอาลงไม่ได้ง่ายๆอีกน้องชายสุดที่รักรุ่นใหญ่นครศรีธรรมราชแมนเอแอติมัติกุลแก้ปัญหาให้จนภารกิจนี้ได้ถวายแก้บนตามความตั้งใจสำเร็จขอบคุณน้องรักมากครับวันนี้ใครไปวัดเจดีย์จะได้เห็นอุลตร้าแมนตัวเดียวในโลกนะครับจะถวายอะไรใหญ่ๆตั้งคิดให้ดีๆนะก่อนเอาลงติดปัญหาเยอะมากจุดธูปจุดเทียนแจ้งขออนุญาตลงได้เลยครับงงเลยไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าเราพยายามทำให้สำเร็จล่าสุดวันที่18ตุลาคมเพจสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราชเผยภาพอุลตร้าแมนของไฮโซปอที่นำไปแก้บนวัดไอ้ไข่ล้มคอหักแล้วโดยเป็นภาพอุลตร้าแมนนอนอยู่ที่พื้นท่ามกลางไก่แก้บนจำนวนมากพร้อมทั้งทิ้งท้ายลางบอกเหตุอะไรหรือเปล่าสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฤทธิ์พายุเนศาสตร์ฝนหนักอุณหภูมิลดอีกสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเผยไทยตอนบนอากาศเย็นอุณหภูมิลดลงอีกลมแรงเตือนฤทธิ์พายุเนศาสตร์ฝนตกบางแห่งภาคใต้โดนเต็มๆระวังอันตรายวันที่18ตุลาคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกสำหรับร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้อันหนึ่งพายุไต้ฝุ่นเนศาสตร์บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ350กิโลเมตรทางตะวันออกของเกาะไหหลำประเทศจีนคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านตอนใต้ของเกาะไหหลำประเทศจีนและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่19-21ตุลาคม
65ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ลักษณะเช่นนี้จะทำให้พายุอ่อนกำลังลงตามลำดับอย่างรวดเร็วแต่ยังคงส่งผลให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนบางแห่งเกิดขึ้นได้พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสกับมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสกับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยกับมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเผยไทยตอนบนอากาศเย็นอุณหภูมิลดลงอีกลมแรงเตือนฤทธิ์พายุเนศาสตร์